ในคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนาทีที่4อีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานกับฮาร์ทสโตนนะครับก็เดี๋ยวปล่อยเอาละครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้นี่ไม่รู้ว่าจะอัพคลิปตรงเวลาไหมนะครับงานเยอะแปลว่าเอาเข้าเรื่องต่อนะช่วงนี้นี่ก็ถ้าซื้อ40แพ็คนะครับต้องเป็นคลาสสิกเท่านั้นนะจะได้เพิ่มอีก10แพ็คนะครับจะแพ็คหรือจะแพ็คอะไรก็แล้วแต่จะเลือกแล้วกันนะครับก็เนื่องจากโปรมันมาก็อดใจไม่ไหวก็ต้องจัดนะแล้วจัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าเข้าเกมมามันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมไม่แน่ใจถึงวันไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะบอกตรงรายละเอียดคลิปแล้วกันนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะเพราะว่าคืออย่างแรกเลยคือผมดวงซวยเหี้ยๆนะเดี๋ยวจะให้ดูการ์ดที่เปิดซ้ำนะดูดิคอนโคตรอ่ะดูดิคอมมอนโอ้โหยังเยอะแลยังเยอะแล้วดูเลเจนดารี่กับอีพิกแม่งเอ้ยแทบจะไม่ได้อ่ะได้แต่ซ้ำๆอ่ะอีพิกนี่ก็แบบโอ้โหอีพิกซ้ำๆน่าเบื่ออ่ะดวงซวยก็เลยไม่มีอารมณ์เล่นแม่งเลยไม่อัดแม่งเลยครับก็อันนี้ก็เป็นอีพิกใหม่ก็ได้มาเลเจนดารี่ก็พอจะได้มาอยู่บ้างครับมันน้อยมากอ่ะเปิดประมาณ20ซองผมได้ Legendary อยู่ใบเดียวอ่ะก็เลยไม่มีอารมณ์อัดแล้วอันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อวานก็เป็น Epic นะแต่ว่าคือกูได้ไปแล้ว2ใบได้พร้อมกันด้วยแล้วแม่งมาอีกใบหนึ่งโอ้เพี้ยนะก็นั่นแหละนั่นคือเหตุผลแรกนะพี่ไม่มาไม่อัดสักทีนะคือขี้เกียจมันเท่นะมันไม่มีอารมณ์จะอัดอ่ะมันไม่มีสิ่งจูงใจอะไรอย่างงี้นะแบบว่าอะไรวะเปิดซองอ่ะเล1คอมบอน5อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยบางทีก็เหนื่อยใจนะเกิดเป็นคนดวงซวยสวยมากบางทีก็อยากจะได้การ์ดใหม่ๆอย่างผมหวังแต่ Legendary นะพูดเลยแต่ Epic ก็ไม่ได้หลายใบผมอยากได้ Legendary ของอันใหม่อ่ะต้องกดครับเนี่ยอย่างใบนี้ผมก็อยากได้มันก็ไม่มีมีอะไรอีกของพีทอ่ะเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่มี Confessor อะไรเนี่ย Palisades นะไม่รู้อ่ะแม่งโกงอนุปลักษณ์ก็ได้ก็ดีนะเนี่ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย The Mid Collerกูไม่รู้จะไปคอมโบอะไรอันนี้ครับเอาตอนนั้นกิมแพทลอนยังโหดอยู่ตอนนี้เฮียละเนี่ยที่สำคัญเลยคือผมอยากได้ใบนี้เว้ยจัสติก้าทรูฮาร์ทกับชิลเมาส์เนี่ยไม่ได้ใบนี้ก็ดีเอาในซาดแชมเปี้ยนอะไรเนี่ยซาลาดไม่รู้หลายๆใบอ่ะอันนี้ผมเปิดแต่ซองแกนทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวเลยนะไม่ได้แต่ว่าไอซองที่ผมซื้อเนี่ยนะเป็นซองคลาสสิกนะครับก็มันมีแต่โปรซองคลาสสิกอ่ะก็จริงๆซองคลาสสิกก็ได้หลายใบแล้วไอ้โพเพตวาเลนก็อยากได้อยู่นะไอนี่ก็ยังไม่มีนะบัตรเมดจริงๆก็อยากได้นะไม่อยากครับอาการ์ดมันไม่ได้อะไรมากมายคือมีดัตพอคราฟนะเนี่ยคราฟได้ประมาณ 2-3 ใบเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็น Legendary ทองใบเดียวที่ผมมีมารีกอสก็อยากได้อ่ะไม่เป็นไรเราเผื่อซื้อมานะครับเพื่อความสุขของพวกนายก็คือความสุขของผมนะครับพวกคุณเชิญสมดำหน้ากันได้ให้เต็มที่นะเพราะมันจะได้เลเจนดารี่ได้น้อยมากนะ52นี้เดี๋ยวรอดูนะแต่ก่อนอื่นเลยนะเพราะผมต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะจากSmog TV นะครับทั้งแฟนเพจและ Channel นะครับที่ตอนนั้นผมไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้
ได้เขาเรียกว่าเป็นบัตร10เหรียญของ Battle.net อ่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมันจะเรียกว่า Steam Wallet มันก็ไม่ใช่สตรีมไงจะเรียกว่า Wallet ของ Battle.net อ่ะ Battle.net ไอ้อะไรวะวิสาร์ด Wallet อะไรอย่างเงี้ยป่ะก็ไม่รู้นะแต่ได้10เหรียญก็ขอบคุณมากครับนะครับก็ตอนแรกผมก็นะกะว่าจะเก็บไว้ซื้ออะไรนะ Only Watch เอ้ยไม่ใช่ Overwatch แต่ตอนนี้ได้แต่ Only Watchโอ้อยากเล่นใจจะขาดแม่งแบบว่านะเบต้าผมก็ไม่ได้นะไออิมิเทชันโค้ดอะไม่ได้โอ้โหเกมของวิสาผมก็ซื้อต้องเยอะตั้งเยอะเนี่ยสตาร์คราฟก็ซื้อครบทุกภาคเลยก็ไม่ได้นะคือวิสามันจะมีอย่างนึงนะคือถ้ามันจะคล้ายเขาจะแบบตอบให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญอะไรเงี้ยใครที่ซื้อเกมเยอะๆหรือเติมเยอะๆอะไรพวกนี้นะจะมีโอกาสได้invitation code จากเกมใหม่ๆของเขาอะไรเงี้ยอย่าง Hero of the Storm ผมได้นะได้ invitation code แรกๆเลยน่าจะเป็นละลอกที่2ไม่ใช่ละลอกแรกนะละลอกแรกมันต้องแบบเป็นคนสำคัญจริงๆนะเราไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับก็ขอขอบคุณคุณสม็อกอีกสม็อกทีวีอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะเอาคลิปนี้ไปฝากที่ channel คุณนะครับสุดท้ายผมก็กลับมาตายรังนะครับเพราะโปร50แพ็คเลยนะครับเนี่ยครับ50แพ็ค49เหรียญก็50เหรียญนั่นแหละนะดูแพ็คอื่นนะเนี่ยมันได้40แพ็คเองนะมันได้เพิ่ม10แพ็คนะครับช่วงนี้ก็กดซื้อได้เลยเฉพาะคลาสสิกเท่านั้นนะครับถ้าเป็น60แพ็คก็จะได้ไป70แพ็คเลยนะแต่ผมซื้อมาแค่50พอครับก็ซื้อได้ไม่จำกัดนะผมซื้อไปแล้วยังกดซื้อได้อีกนะครับยังไงผมฝากคลิปนี้ไปที่เพจคุณด้วยนะครับยังไงฝากให้แฟนๆเพจแฟนชาแนลคุณสมน้ำหน้าผมให้เต็มที่ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วกลับมาเปิดซองนะเนี่ยจริงๆจะเก็บไว้ซื้อ Only Watch แต่ว่ามันไม่ให้ invitation code ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยผมจะชอบหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เพิ่งซื้อ Fallout 4มาเล่นได้แม่งประมาณ2ชั่วโมงแม่งเบื่อละคือมันไม่ใช่สไตล์ผมอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบอยากได้ลองเล่นดูก่อนอะไรเงี้ย Only Watch นะ Overwatch ไม่ใช่ Only Watch นะครับก็โอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าฝอยมากเหม็นขี้ฟันนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮาร์ดสโตนหมายถึงว่าไม่ได้อัดคลิปอะนะแต่ว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงก็ดีว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟเอเชียไม่ได้เล่นอยู่เซิร์ฟอเมริกานะพอดีว่าพลาดนะครับตอนแรกก็คิดว่าเอเชียแต่คือแม่งเซิร์ฟแถวเอเชียได้แหละแม่งเซิร์ฟไทยเซิร์ฟอะไรแถวนี้แม่งที่ไหนได้ไปโผล่เกาหลีไปโผล่จีนนู่นไอ้สัตว์เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคนไทยแม่งก็เล่นอยู่อเมริกาหมดคืออเมริกามันจะมีเซิร์ฟซ่อนอยู่ที่เป็นเซิร์ฟไทยก็ไม่รู้ช่างมันเถอะมันเล่นไม่แหลกก็ไม่เป็นไรแต่แม่งเจอคนจีนคนเกาหลีแม่งสแปมอิโมชันใส่แม่งเนี่ยน่ารำคาญชิบหายเฮลโลเฮลโลเฮลโลเวลเมดเวลเมดเฮียมันไฮเปอร์นะไอ้สัตว์เปิดซองเลยกว่านะพูดมากเป็นขี้ฟันซองแรกนะครับเรามี50ซองนะหวังว่าเลเจนดารี่จะโผล่มาอย่างน้อยสัก3ใบคือตามปกติแล้วเขาว่ากันว่า1ไอ้40ซองเนี่ยจะโผล่มา3ใบคราวนี้มี50เลยนะครับก็ไม่รู้จะได้กี่ใบนะแต่ผมว่าคงจะซ้ำเยอะเพราะว่าคลาสสิกผมเลเจนดารี่ก็น่าจะหลายใบละส่วนใหญ่ก็คราฟมาทั้งนั้นแหละคือไม่ได้เปิดได้หรอกแม่งดวงไม่ดีอ่ะ2แรกมาเลยเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นเลยไหมมันไม่มีออร่าเลย มันซ้ำหมดเลยนี่ก็ซ้ำเดี๋ยวก่อนนะขอกลับไปก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมอยากได้อะไรในชุดการ์ดคลาสสิกต้องเป็นการ์ดที่ผมยังไม่มีนะเนี่ยใบเนี้ย Ancient of Law ผมไม่มีสักใบเลยการ์ดนี้ได้ไม่ได้ก็ได้ได้ก็เอ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมอยากได้ Ancient of Law 2ใบเลยของ Hunter ไม่น่าจะมีอะไรละผมเมดก็ไม่ได้จะมีอะไรมายเกมด้วยผมก็อยากได้แต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรมากแอนเชียร์อัพรอสำคัญกว่าเพราะเพจวาเลน
เวเลนเนี่ยไม่รู้อ่านเชียอะไรพีเพลชันขอสักใบหนึ่งเหรอมีโกแล้วใบหนึ่งคิดแนบไม่เอาหรอกนี่แหละเอาเคลียร์เดอะวินลอร์ดก็อยากได้อยู่เป็นเลเจนดารี่นะจริงๆเลเจนดารี่ก็ขาดหลายใบอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะได้ใบซ้ำนี่แหละบาวนี่แหละเด็กหลักผมคือบอยเออร์นะครับบาวผมไม่มีสักใบนะคอนบอยเออร์ด้วยแบบนะเล่นคอนอะแต่ไม่มีใบเนี้ยไงไม่รู้แล้วก็ไม่มีไอ้เลเจนดารี่ไอ้ที่อัปเกรดไอ้ฮีโร่พาวเวอร์ด้วยบัตรเมจนะครับรอวอล์กเกอร์ไม่ต้องก็ได้ไม่มีคอมโบอันนี้ก็ไม่เอาเชื่อเถอะผมเล็งไปไหนไม่ได้หรอกติงเกอร์ไอ้ติงมาสเตอร์ก็ไม่เอาเนี่ยเฟสเลนไม่มีสักใบครับได้สักใบหนึ่งก็ยังดี2ใบก็ได้หวังสูงไปป่ะเดอะแบ็คไนท์ก็น่าสนบาลอนไอ้ใบนี้มีละมาริกอสเดดวิงได้ไม่ได้ก็ได้อ่ะโอเคนะให้ดูเฉยว่าอยากได้อะไรแล้วมันจะไม่ได้ใบพวกนั้นหรอกนะอ่ะสองอีสองมาเลยแร่สองไม่มีใบที่อยากได้ในแร่โอ้โหดูดิ ขนาดแร่ไม่ยังซ้ำกันอ่ะดวงผมนี่โคตรดีโอ้ยอีปิกมาแล้วหวังว่าจะเป็นบาวเอนเชียนออฟรออะไรพวกนั้นนะเฟสเลดก็ได้เอเปกโอ้โหบิ๊กเกมฮันเตอร์กูได้มาได้ประมาณใบที่5แล้วมั้งเนี่ยย่อยแล้วย่อยอีกแต่จริงๆเป็นการ์ดดีนะแต่ว่าใส่แค่ใบเดียวในเด็กก็พอมันโอกาสใช้มันน้อยเลยใบเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยนี้มันก็ได้บ่เนี่ยโอ้โหคาร์เตอร์เปลดูดิ3ใบแล้วไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลย2ที่5ครับเลเจนดารี่ยังไม่โผล่มาแต่อีพิกเน่าๆ1ใบไม่เน่าหรอกคือกูซ้ำกันนั่นแหละดูดิเลยใบเดียวครับที่มาเปิดเนี่ยคือจะให้ดูความโชคร้ายความซวยของผมเนี่ยดูดิแม่ผมถึงบอกคุณไงว่าตอนผมได้รางวัลผมก็ไม่อยากจะเปิดซองนี่เปิดมา6ซองแล้วยังไม่ได้หาอะไรเลยวิสาดซ้ำแล้วซ้ำอีกมีโกด้วยแต่ใบเดียวด้วยก็ดีอยู่นะแต่กูมีครบแล้วอ่ะแต่หนึ่งอีพิกหนึ่งเว้ยแร่นี้ผมไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะมันน่าจะครบหมดแล้วเอ๊ะปิกน่ะเห็นไหมดูดิความซวยมันสุดๆอ่ะผมอ่ะได้8ซองไม่ได้หาอะไรเลยซ้ำหมดไปเลยคือถ้ามันเป็นโปรของ The Grand Tournament นี่ผมจะโอ้โหน่าจะเหมาสัก100ซองอ่ะ100แผ่นมันเป็นคลาสสิกผมซื้อมาเล่นๆเฉยๆเพราะว่ามันก็จะมีบางใบที่ผมยังไม่ได้10ซองไม่ได้อะไรเลยครับรับหมดเอา12ทองยังไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่ามีสูตรวนอยู่มันต้องวนตามวนทวนเข็มใช่ไหม3รอบป่ะไม่ได้ผลหรอกสูตรที่อะไรก็ใช้ว้าวเชี่ยโอ้ไอ้สูตรแม่งดีว่ะเกินจะบอกว่าสูตรที่อะไรก็ใช้ไม่ได้ผลกับผลหรอกกับผมหรอกนะอีพิกโอ้ได้แล้วอ่ะเรามาดูเลเจนดารี่จะซ้ำไหม
โอ้ legendary ไอ้สัตว์ legendary เหี้ยอะไรเนี่ยมันทำไมมีแล้ว legendary เน่าด้วยเดี๋ยวโฮมไปย่อยอ่ะโอ้โหสาดีใจว่าสูตรใช้ได้อ่ะใช้กล่องนึงอ่ะ1 2 3โอ้มันคงใช้ไม่ได้รอบ2หรอกใช่ไหมเห็นไหมใช้ไม่ได้แล้วแล2เน่าในมันเขี้ยว2ที่15นะครับอ่ะกูเด่นโผล่มาทีนึงเว้ยโอเคใบนี้เดี๋ยวเอาไว้เล่นเฟสฮันเตอร์แก้มกระพือเลยแม่งเลย15ซองไม่ได้อะไรเลยได้ดัดจะบอกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ได้ดัดเอาไปครับแม่จะได้อีพิกสักใบนึงหรือเปล่าเอ๊ะได้เลเจนดารี่สักใบนึงได้เอาดัดที่ได้จากการ์ดซ้ำๆเมื่อกี้ไปย่อยนะเนี่ยเปิดมา10กว่าซองแล้วไม่ได้อะไรเลย Golden Rare เฮ้ย Base Fury ก็มีใบหนึ่งละได้อีกใบหนึ่งก็โอเคจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากเพราะโลกผมไม่ได้เล่นรอบนี้ผมลองตามเข็มนาฬิกาดูต้อง3รอบป่ะพิ้วแหมเฮ้ยสูตรพอได้เออเอเชียนรับรอมาอีหนูเอ้ยโอ้โหเนี่ยดูใครไม่ใช่ดวงสวยกว่าผมวะคือถ้าคิดว่าผมยังดวงสวยไม่พอคุณไปดูตอนที่ผมเปิดการ์ดซอง The Grand Tournament นะคุณจะเห็นว่าการ์ดมันจะมีการ์ดประมาณ2ใบที่แม่งซ้ำกันแม่งเป็น10ใบอะเออเปิดประมาณกี่ซองก็ไม่รู้อะ52ป่ะไม่รู้อะประมาณ40 50ซองแต่แม่งมีการ์ดอยู่2ใบด้วยที่แม่งซ้ำกันอยู่10ใบโอ้โหอย่างเหี้ยซองที่19ครับน่าอีปิกเชียร์รับรอคิดแนปเปอร์โอเคอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ใบนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็คอมโบได้อยู่นะตอนนี้20ครับใกล้ครึ่งทางแล้วยี่สิบเลเจนดารี่ผมมาใบเดียวนะปกติจะต้องมาตอนนี้ต้องมาประมาณ2ใบแล้วบางคนดวงดีๆแม่งก็ได้หลายใบแล้วไอ้เลเจนดารี่มาดิเนาในโอ๊ยไม่ดูแม่งแล้วโอเคเกลียดก็ใจคอจะไม่ให้เลเจนดารี่ให้อีพิกกูหน่อยละครึ่งทางอ่ะโอ้ยตายโอ้ยเอาตังค์50เหรียญกูคืนมาอีปิกอีปิกไอ้เจ๊รับรอบาวก็ได้ Golden Epic for the nature ก็ใช้ได้อยู่แต่ผมมีหลายใบแล้วแต่ว่าก็โอเค for the nature นะเป็นการ์ดหลักของดูวิดนะอ่ะอย่างน้อยก็ Golden Com ไอ้ Golden Epicนะอีปิกมาแล้วเ
เปกโอ้โหกูเพิ่งได้เมื่อกี้ไอ้สัตว์โอ้ยเพียแล้วเพียเลยจ้าสามสิบคลองแล้วอ่ะเลเจนดารี่โผล่มาหนึ่งอ่ะอีฟี่โผล่มาบ่อยนะแต่มันได้ซ้ำโอ้ยไม่เอา Ancient of War กูจะ Ancient of Law ไม่ใช่ of War แต่ขอเปลี่ยนหลังการ์ดแป๊บเผื่อมันจะเปลี่ยนดวงได้ดูของดูอิดดิได้มาใหม่ใบนึงใบนี้ยังไม่ได้นี่ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เยอะแล้วจริงๆได้เยอะกว่านี้อีกผมย่อยไปหลายทีแล้วเช่นอัพหล่อคุณจะเอาเช่นอัพหล่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนหลังการ์ดแป๊บตรงไหนเนี่ยเอาหลังการ์ดนี้แล้วกันนะก็ผมลืมพูดไปอีกเหตุผลนึงที่ไม่ได้อัดนะเพราะว่าโปรแกรมอัดมันเอาไฟล์ไม่รู้อะผมอัดฮาร์ดสโตนแล้วไฟล์มันเอามาใส่ใน Sony Vegas ไม่ได้มันใส่แล้วแม่งจอไม่เขียวหมดเลยทีนี้ก็เลยไม่อัดแล้วกันไอคลิปล่าสุดก่อนหน้านี้นะสำหรับ Hearthstone นะผมก็อัพสดเลยนะเอาต้นฉบับอัพลง YouTube เลยเพราะว่าผมแปลงไม่ได้ใส่ใน Vegas แล้วแม่งเน่าเลยนะครับก็เลยอัพสดเลยนะครับเลยไม่ได้มีอินโทรมีอะไรมีเอนดิ้งมีอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยไอส่งเอฟเฟคอะไรไม่มีเลยปกติไม่ค่อยใส่อยู่แล้วล่ะนะครับก็อันนี้ผมลองใช้ Shadowplay นะครับก็มีปัญหานิดนึงเหมือนกันคืออัดเฉพาะหน้าจอเกมไม่ได้ต้องอัดเดสก์ท็อปด้วยผมก็เลยต้องเปิดฟูลสกรีนจะได้เห็นแต่หน้าจอเกมโอเคเราเปิดต่อฝอยมากเหมือนขี้ฟันเราเปลี่ยนหลังการ์ดแล้วนะเหลือ22 Legendary จะโผล่มาสักใบไหมล่ะความจริงแล้วผมอาจจะเลือกเล่นผิดเกมก็ได้เกมนี้ไม่ใช่เกมสำหรับผมก็ได้โอ้ยทำไมอีปิกก็จะข้ามไปไวๆเลยแล้วกันนะครับหมายถึงอีปิกขึ้นไปนะให้ดูผมน้ำหน้ากันตามสบายเลยเอา50เหรียญกูคืนมาเขาเล่นเลยอ่ะแต่ไม่ได้เล่นอยู่เดียวโหเขียวอื้อเลยมันช่างน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนักเดี๋ยวขอเสียเมื่อก่อนเล่นกิมแพทลอนนะใช้อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้ววอร์ซองโดนเนิร์ฟสิงเลยแล้ว2โคเลนเฟรวอเทอร์เลอร์เนี่ยเลเจนดารี่ใบเดียวอ่ะคิดดูสิเอ้ยน่าน้อยใจยิ่งนักอีปิกว่ะอีปิกว่ะเปิดมาเป็นฉากเอง12กำลังได้อีปิกเว้ยมีเกมฮันเตอร์มาเลยไอสัตว์มากูรับได้ไอสัตว์เอามาคิดแนปเปอร์โอ้โห2ใบเลยเหรออ่ะอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำอ่ะวะมาเห็นไม่ซ้ำเกิน2อ่ะนะแต่คงไม่รู้ว่าเขาใส่2ใบป่ะแต่ไม่ได้เล่นเด็กโลกอ่ะโคตรจะดวงสวยเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยเฮ้ยเลเจนดารี่จะมามั้ยเนี่ยมันจะมีใครดวงสวยไปกว่าผมวะ
เปิด50ซองเลเจนดารี่เน่าๆ1ใบอีพิกไม่รู้กี่ใบแต่แม่งซ้ำเรีย5ซองสุดท้ายแล้วครับเรียคิดซะว่า50เหรียญกูโอ้ว้าว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 เช่นรับรอเอ้ยโอเคเบาเบามา1ใบแล้วมา1ใบแล้วโอเคอย่างน้อยได้ใบหนึ่งในเด็กก็ยังดีมาขออย่าซ้ำเลยกูขอเถอะไอสัตว์ขอเถอะนะอย่าซ้ำเถอะตัวเฮียอะไรก็ได้ขอไม่ซ้ำไม่ได้ใช้ก็ได้ไอสัตว์ขอเลเจนเดรี่ไอสัตว์ซ้ำไปเอ้ยกูฆ่าไปเองด้วยไม่ได้กูฆ่าไปเองมึงไม่กูแล้วเพียเลยมีแล้วข้าเองด้วยไม่ได้เปิดซองได้เพียสองเลเจนด์นะแต่เลเจนด์ซ้ำหมดเลยทั้งสองใบเลเจนด์ไม่ดีด้วยไอ้หลอดจิรศักดิ์นั่นนะจะรักซัดจริงๆมันดีนะแต่ว่าช่วงนี้มันหาโอกาสใช้ยากอ่ะมันต้องเป็นแฮนล็อกวอลล็อกป่ะเขาเรียกงี้กันป่ะแต่ผมเรียกวอลล็อกสายตุ๊ดเพราะมันตุ๊ดจริงๆตอนสุดท้ายแล้วอ่ะคิดว่าเลเจนด์ไหมผมว่าไม่มีอ่ะผมว่าแรร์ใบเดียวอ่ะอีพิกไม่มีด้วยซ้ำเห็นไหมโอ้โถสัตว์เอ้ยเรามาดูภาพรวมเราได้อะไรมาใหม่บ้างที่ไม่ซ้ำอ่ะนะไอ้โกนี่นับก็ได้ผมจะนับอันที่ใหม่อย่างเดียวเลยนะเมื่อกี้ของดูอิท1ใบฟอร์ดเมเจอร์ที่ไม่ซ้ำนะอันลิชเดอะฮาว2ใบละมีที่น่าจะเป็นครบหมดแล้วไปตรงนี้เลยแล้วกันคิดแนปเปอร์2ใบเป็น4ใบละแล้วก็ของวอล็อกวอเทอร์เลอร์จริงๆมีละ1ใบก็เป็นเท่าไหร่วะเป็น5ใบละของวอยเออร์เมื่อกี้บาวใช่ไหม6ใบไก่กูมีใบเดียวเหรออ่าโอเค7ใบผมเพิ่งรู้ว่าไก่ผมมีใบเดียวเจ็ดใบจังเกิลแพนเทอร์8ใบคือไม่ได้มีประโยชน์ที่อะไรเลยพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เลยมีบาวอ่ะเออน่าสนใจใบเดียว9ใบใช่ไหมไม่กี่แปดป่ะกูจำไม่ได้ นับผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะ10ใบไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะนับข้ามป่ะเนี่ย11ใบ พร้อมกับดัตที่เพิ่มขึ้นมาเลเจนดารี่ได้2ใบนะครับเมื่อกี้50ซองได้เลเจนด์2ใบอ่ะมันน้อยกว่ามาตรฐานมากเลยเมื่อกี้ได้ไอ้กินสกินไหนวะไอ้กินสกินอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออ๋อนี่ไงกัปตันกินสกินกัปตันหนังเขียวบวกลงมาแล้วจะบวกพลังโจมตีของอาวุธให้1และความทนทานให้1ไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าค่าคอสมันก็ไม่ได้เยอะบวกมันก็โอเคนะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็ได้ของวอล็อกหลอดจิรศักดิ์โอ้ยครับเองเลยจำได้ครับเองเพราะตอนนั้นเปิดได้ใบนี้ก็เลยเนี่ยได้มาการิสก็เลยคิดว่าเออ
การ์ด Legendary Warlock กูก็มีเยอะเออก็เดี๋ยวเล่น Warlock ละกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่น Handlock นะไอ้ Warlock ไซต์เนี่ยไอ้โกเลมเนี่ยไปคราฟเพิ่มเองทั้งนั้นน่ะมีใบนี้แค่ใบเดียว Mountain Giant ใบเดียวเป็นโกด้วยไอ้2ไอ้เนี่ย Mountain Giant นี่ก็คราฟเอง2ใบเลย Mountain Giant ธรรมดาก็คราฟเองดอกตะบูบนี่ก็คราฟมาเพราะมันเป็นเลเจนดารี่ที่โกงเพียจิตเราคราฟการ์ดกันดีกว่าย่อยแม่งเลยแล้วกันโกลเด้นแร่ซ้ำจะเช็คได้ไหมว่ามันเป็นโกลเด้นถ้าผมเขียนว่าโกลเด้นแร่มันจะขึ้นป่ะไม่น่าขึ้นนะไม่มีอะโกลเด้นเฉยๆไม่มีช่างมาเถอะใบเหี้ยอะไรก็ช่างอะย่อยละเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าดัตแน่นอนว่าผมจะต้องคราฟเลเจนดารี่ก่อนผมจะเอามาเสริมเด็กนะผมอยากได้ใบเนี้ยเชื่อดีแต่พอผมคราฟแม่งเดี๋ยวไม่ต้องเปิดได้อ่ะพันหกใช่ไหมผมคราฟได้น่าจะประมาณ4ใบของเลเจนดารี่แก๊สโลไอดีลองผมได้โกอ่ะไอดีนี้ไม่มีอ่ะมาริกอสยังไม่เอาแล้วกันผมไม่ได้ชำนาญเทมโปเมดหรือว่าฟีดเมดขอจัสซิก้าก่อนWelcome to the Grand Tournament Champion. มันจะมีแชมเปี้ยนข้างหลังด้วยนะ อ่ะเหลือ 5,900 ใบนี้อยากได้แต่ไม่อยากครับโอเคจริงผมไม่ได้ครับใบนี้นะพีทด้วยผมอยากเล่นเด็กพีทวันนี้ครับยังไงวะเดี๋ยวนะผมขอดูของพีทก่อนพีทอยู่ไหนวะให้นี่ขาดใบไหนไปวะใช่ๆผมขาดไอ้นี่คาเบลมีใบเดียวจะเล่นพีทสายเทคคอนโทรลเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันพีทไม่ชำนาญด้วยการ์ดมันเกียนเดียวจะเล่นดราก้อนพีทก็เหมือนจะขาดไปหลายใบอยู่ชิวเมาเนี่ยแล้วก็ใบนี้มีแค่ใบเดียวด้วยดราก้อนพีทก็ยังไม่ค่อยถนัดอะไรดูอิดถ้าเล่นใบนี้นี่มันจะต้องมันเล่นยากอ่ะมันจะต้องเล่นใช้ไอ้เพิ่มมานาเต็มอ่ะที่เทิร์นที่4เลยถ้ามีแล้วแม่งอย่างโกงเลยมันต้องขนาดนั้นก็ได้จริงๆถ้าลงแบบพิเศษอะไรพวกนี้ได้ก็ดีไอ้เชี่ยรับรอไม่ได้สักใบอ่ะยังไม่คาใบนี้แล้วกันดูดิเด็กผมเล่นเด็กอะไรบ้างพีทไม่มีเลยมันจะเล่นพีทที่เขตพาราดินก็จริงมันเลเจนดารี่อะไรก็ไม่ได้เยอะจริงๆใบนี้เปิดได้นะแต่ว่าใส่ไปงั้นแหละจริงๆไม่รู้ว่าใส่ไปเพื่ออะไร เผื่อจะช่วยอะไรได้มันไม่ได้คอมโบตัวอื่นเลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมแต่งคอนโทรลวอร์เรอร์เลิกนาลอสอาจจะเอาออกโอ้นี่ออกใบหนึ่งแล้วกันใส่
เมื่อกี้เลยนี่จัสติก้าทูฮาร์ทเพราะมันสำคัญสำหรับคอนโทรลไวเออร์แล้วก็บาวหาอะไรเขาออกจริงๆบาวอยากได้อีกใบหนึ่งอาจจะครับแต่ไว้ก่อนเอาอะไรออกดีเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงไงอันนี้ใส่ไว้เองเพราะว่าแม่งเจอบ่อยเจอพวกฮันเตอร์กับพาลาดินแม่งเงิบสปอนอยู่นั่นแหละตีไม่ทันอาจจะเอาชิลไมเดนออกใส่บาวแทนแล้วกันเพราะชิลไมเดนออกมาก็แค่เพิ่มโลเพราะเรามีจัตติกาละโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเสียเวลานะยังไงฮาร์สโตนอาจจะมีทำต่อไว้ไวนี้นะไม่ไวนี้อีกนานอยู่ขี้เกียจโหนี้เล่นแต่ LOL เกมสตรีมไม่กระเพียบไม่ได้เล่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยด้วยนะครับยังไงก็จะพัฒนาฝีมือการตัดต่อไปเรื่อยๆนะอาจจะเหี้ยมาบ้างนะไม่บ้างอะเยอะเลยสัตว์คือขี้เกียจตัดต่อจริงๆงานเยอะไม่อยากจะทำอะไรวุ่นวายเพราะจะทำคลิปนึงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะอย่าง LL เนี่ยผมว่าผมเน้นจำนวนดีกว่าเน้นคุณภาพในการเล่นดีกว่าคุณภาพของคลิปที่ไม่ใส่เอฟเฟคนู่นนี่นั่นใส่อะไรเยอะแยะมากมายแต่เล่นแล้วห่วยแตกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ก็ยังไงเอาคุณภาพในตอนที่เราเล่นดีกว่านะครับผมว่านะถึงคลิปคุณภาพเราจะไม่ได้อะไรมากมายเอฟเฟคอะไรเราจะไม่ได้ใส่เยอะก็เถอะนะยังไงก็ลองดูก็ได้นะลองกดดูที่ตรงเพลย์ลิสต์ก็ได้หรือว่าจะกดตรงวิดีโอในชาแนลดูก็ได้นะครับก็คลิปได้มากมายอาจจะไปดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้นะถ้าแบบบางทีคลิปมันปล่อยช้านะคืออู้ไม่มีอะไรหรอกอู้เล่นเกมดองงานมีเยอะไม่ทำดองขี้เกียจนะครับอ่ะขอขอบคุณคุณ Smok TV อีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวไงผมจะให้เครดิตทิ้งไว้ด้านล่างครับจะมีทั้งแฟนเพจ Facebook และ Channel ของเขานะครับยังไงถ้าใครสนใจ Hearthstone นะครับก็สามารถไปติดตามที่ Channel ของเขาได้นะครับก็เขาก็ทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็มีแนะนำเด็กนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะมากมายก็ดีนะผมว่าใช้ได้ผมเอามาปรับแต่งกับเด็กผมพอสมควรเลยนะบางอย่างผมก็ไม่รู้นะคือปกติ Hearthstone เนี่ยผมเล่นตัวคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้เข้าสังคมอะไรก็เพิ่งไปเข้ากลุ่มเข้าอะไรมันได้ไม่นานก็ไปส่องเฉยๆก็ไม่ได้ไปอะไรมากไปคำศัพท์อะไรบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะอย่างแฮนด์ล็อกเนี้ยผมเรียกวอลล็อกสายตุ๊ดไงล่ะก็มันไม่ตุ๊ดอ่ะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะมันเกียนน่ะลูกผู้ชายลงตีธรรมดาที่แม่งลดเลือดเองแล้วแม่งลงมาถอนไอ้เหี้ยแม่งตุ๊ดจริงๆแต่กูก็เล่นนะครับไม่มันตุ๊ดอ่ะไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายต้องไฟตรงๆอย่างวอยเออร์อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่โอกาสหน้านะสำหรับฮาร์สโตนเดี๋ยวอาจจะมีมาทำนะครับก็ยังไงไปติดตามเขาก็ได้นะครับที่ Smok TV นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะครับก็ยังไงมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้นะครับพี่ทำไมดวงเหี้ยจังขอบคุณครับโอ้ยความดวงสวยไม่เคยออกจากผมนะครับเข้ามาแล้วไม่ออกไปเลยนะครับมันเหี้ยอย่างงี้แหละเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมของผมก็ได้ครับทีแรกก็อยากกะจะเปิด100ซองอ่ะนะแต่แบบมันไม่ทันคลาสสิกกูก็มีเยอะละเปิดไปแม่งซ้ําแน่ๆเลยแล้วแม่งก็ไปตามคาดเลยแม่งซ้ําไปโอ้โหซ้ําโคตรเยอะได้ใช้จริงๆไม่กี่ใบอ่ะมีบาวด้วยแหละโผล่มาใบนึงโชคดีหน่อยโอเคครับก็ยังไงถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะรีบอัพนะยังไงก็น่าจะไม่เกิน5วันนะเพราะช่วงนี้งานเยอะจริงๆผมจะอัพตอนนี้เลยก็ไม่ได้ต้องแปลงไฟล์อีกนะครับก็ยังไงใครสนใจก็ไปซื้อได้นะผมว่าตอนที่ผมอัพนี่ก็โปรโมชั่นยังไม่หมดแหละนะครับก็50แพ็คนะครับ50เหรียญนะจะบอกว่า49ก็ไม่ใช่มันจุ99 50เหรียญนั่นแหละตกแพ็คละ1เหรียญก็ประมาณ1,600-1,700 บาทนี่แหละได้50แพ็คนะ
ะครับอันนี้แปรผันตามธนาคารที่เขาแปลงค่าเงินนะนะครับก็จริงๆมีเทคนิคนิดนึงนะครับก็ซื้อผ่าน Amazon Coin นะครับก็ได้อยู่แต่ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายนะนะครับก็พอดีว่ามีอะไรนะมีเงินในบัญชีของบริษัทก็เติมให้มันครบ49เหรียญแล้วก็ซื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าซื้อผ่าน Amazon Coin ก็อาจจะถูกกว่านี้หน่อยนึงก็ไม่รู้นะผมไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่ว่าเห็นเขาพูดมานะครับโอเคครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เชิญสมน้ำหน้าความดวงซวยของผมได้เลยเต็มที่นะครับ555บวก อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่เดียไปแล้วครับโอเคฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเมื่อชาต้องการไม่ใช่เมื่อชาการเมื่อผมต้องการที่จะอัดเพราะมันว่าแก๊ปอัดหลักผมมันใช้ไม่ได้ผมใช้ Shadow Play อะไรอย่างที่บอกมันอัดแล้วมันเขียวอ่ะพูดไม่ถูกคือมันแปลงไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆนะจริงๆก็มีทาเวียนบาวที่น่าสนใจอยู่วันนี้ก็มาเลยดีกว่ายังไม่ได้เล่นเดี๋ยวค่อยเล่นนะอะไรก็ไม่รู้ Encounter the Hot Load Trick Card Let's see whatin your deck this time อ๋อมันจะสุ่มการ์ดในเด็กให้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวไว้ถ้ามีอารมณ์เดี๋ยวจะมาทำแล้วกันนะตอนนี้ไม่มีอารมณ์เพลียเครียดไปละไปละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเป็นคนพูดมากเหม็นขี้ฟันอย่างนี้แหละนะครับไปละไปละสวัสดีครับ